เอาขอความสวัสดีจากคณะผู้ที่ได้มาเยี่ยมวันนี้ได้มีโอกาสได้มาถึงที่นี่ ก็รู้สึกว่าเกิดความประปรื้มใจดีใจว่ายังมีผู้ที่จัดข่าวต่างๆ ดูแลความทุกข์สุขของประเทศชาติอันใดดีอันใดไม่ดี มันก็ต้องมาสะสมกันค่อยกระจัดในสิ่งที่ไม่ดีไปเทียเล็กเทียน้อยต่อไปในโอกาสหน้าก็ดีเองตอนนี้เป็นต้นถ้าหากว่าไม่มีบุคคลที่จะช่วยเหลือประเทศชาติแล้วประเทศชาติของคนไทยเรามันก็ทรุดโทรมก็ทรุดโทรมมามากแล้ว ฉะนั้นขอให้คณะประชาชนผู้ที่มีความเคารพนับถือในหลวงและพระพุทธศาสนาของประเทศไทยจนมีความรุ่งเรืองจนปัจจุบันนี้ก็ถือว่าต่างคนต่างอำนวยความสุขปราศจากความทุกข์ของบ้านเมืองของเราคนเราคนหนึ่งก็มีหน้าที่นั้นคือหน้าที่ในสิ่งที่ดีถึงจะทำความดีเล็กๆน้อยๆก็ยังมีประโยชน์ต่อประเทศชาติหรือประชาชนบุคคลทั่วไปคนทุกคนมีความหวังตั้งใจว่าเกิดมาแล้วไม่อยากจะมีความทุกข์จะอยากจะมีแต่ความสุขแต่ความสุขนั้นหาได้ยากถ้าหากว่าขาดความตั้งใจขาดความอดทนขาดความพยายามขาดความที่ขาดจากขยันหมั่นเพียรแล้ว มันก็ไม่สามารถที่ประสบแต่ความสุขได้ฉะนั้นต้องมีทั้งความทุกข์และความสุขและคนกันอยู่ค่อยประสะประสางไปปีเก่าก็จะสุดสิ้น ของปีแล้วก็จะไปประสบปีใหม่พศ2508นี่ก็คิดว่าเราทุกคนมีความคิดมีความสามารถที่จะช่วยกันดำรงประเทศชาติก็จะเป็นการดีที่สุดประเทศชาติเราก็หมายถึงบุคคลคนในประเทศทำความดีด้วยกันทุกคนคนละเล็กคนละน้อย ก็พลอยดีไปด้วยพลอยดีไปด้วยฉะนั้นอาตมาก็ไม่มีอะไรมาก ก็มาพูดมาคุยมาไต่ถามถือว่าเป็นสังฆาธรรมได้มาก็มีโอกาสได้รับทราบรับฟังเป็นบางสิ่งบางอย่างก็คิดว่า อยากจะให้คนทุกคนมีความสุขสุขกายสุขใจสบายกายสบายใจในปีใหม่ก็คิดสรรสร้างในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและบุคคลอื่นด้วยฉะนั้นก็คนเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดำรงอยู่ก็ให้ช่วยกันดำรงในธรรมะมีความซื่อสัตย์ต่อกัน
แล้วก็มีความรักเอ็นดูซึ่งกันและกันช่วยกันสนุสนอมน้ำใจซึ่งกันและกันถือว่าคนเราเกิดมาแล้วเป็นญาติมนุษย์เนี่ยเป็นญาติกันถือว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นคนที่จะรักษาพูดว่าตามหลักแล้วก็คือว่าต่างคนต่างเกิดมาแล้วก็เป็นคนในชาติต้องรักชาติรักพระศาสนาก็ดำรงชาติดำรงพระพุทธศาสนาด้วยเราได้เป็นต้นเราจะก็จะอยู่เป็นให้มีความสุขถึงจะขาดแคลนไปบ้างแต่เราก็ต้องอดทนความอดทนความตั้งใจมุ่งมั่นที่เราอยากจะไปประสบความสำเร็จหรือตั้งใจไว้ว่าพ่อค้าแม่ค้าจะค้าจะขายบ่นกันว่าขายของไม่ค่อยดีปีที่แล้วดีปีนี้ไม่ดีโอกาสยังมีว่าปีใหม่เนี่ยมันอาจจะดีกว่าปีเก่าๆมาแล้วก็ได้ไอ้ที่ปีเก่าๆนั้นมันเป็นการนำร่องให้เรามีความคิดความรู้ความเข้าใจว่าผ่านมาแล้วนั้นเราไม่ดีก็ทอดทิ้งไปเสียเราก็ทำใหม่ต้องมีผู้มีปัญญามีสติมีปัญญามีความสามารถในการที่กระทำทุกคนมีส่วนที่เราจะช่วยเหลือกันฉะนั้นในโอกาสนี้อาตมาจึงขออำนวยอวยพรแก่คณะสัพเพเตโลคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัชวาสัพเพเตทุนิมิตตาสัพเพเตอวมังคลาเวนัสสันตุสัพทุกข์สัพโศกสัพโรคสัพภัยสัพเคราะห์ทั้งหลายจงเวนัสสันติมีทุกข์หายทุกข์มีโศกหายโศกมีโรคหายโรคมีภัยหายภัยอันตรายทั้งหลายและขอให้ประสบพรชัยทั้ง4ประการจงมีอายุวรรณะสุขะพละมีความเจริญงอกงามไพบูลย์ตลอดกาลนานเทอญ